ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรายังมีเรื่องของฟุตบอลลีกในบ้านเรามาพูดคุยกันอีกนะครับเดี๋ยวมีให้ติดตามกันนะครับในช่วงของ TPL Today ครับTodayครับวันนี้อยู่กับคุณชมัยคอนเพ็ญกฤษประเสริฐครับสวัสดีคุณธีรยุทธนะคะสวัสดีคุณพีรณัฐแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าในเรื่องของฟุตบอลบ้านเราอาจจะหยุดการแข่งขันไปชั่วคราวเนื่องจากว่าต้องหลีกท้ายกับเอเชียนเกมส์แต่ว่ามีข่าวคราวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะครับผมเชิญเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับยุ้ยในช่วงนี้และ TPL Today ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมหลายท่านทราบกันดีนะคะว่าล่าสุดนั้นบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้เลื่อนในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกขึ้นมาแล้วนะคะเป็นวันที่4และ5ตุลาคมแต่ทว่าในนัดชิงชนะเลิศระหว่างทางด้านของ BEC เทโรศาสนะกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเกมโตโยต้าลีกคัพระหว่างในวันที่12ตุลาคมณสนามสุพัชลาไสยนะคะไม่เลื่อนการแข่งขันค่ะถึงแม้ว่าจะมีการคาบเกี่ยวโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยที่จะไปเยือนทีมชาติจีนในวันที่10ตุลาคมก็ตามโดยก่อนหน้านี้ TPL ประกาศเลื่อนโปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่33จากวันที่8ตุลาคมมาแข่งขันเร็วขึ้นเป็น 4-5 ตุลาคมนัดที่34จาก 11-12 ตุลาคมไปเป็นวันที่15ตุลาคมเพราะมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเลื่อนการแข่งขันรอบชิงดำลีกครับแต่ล่าสุดค่ะพันเอกประภาทิพย์สว่างแสงโฆษก TPL ก็ให้สัมภาษณ์ว่าการปรับโปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีกจะเลื่อนโปรแกรมนัดที่33และ34เหมือนเดิมส่วนแมตช์อุ่นเครื่องของทีมชาติไทยจะไม่มีการเรียกตัวผู้เล่นจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ BEC เทโรศาสนะมาติดทีมเนื่องจากติดโปรแกรมฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพในรอบชิงชนะเลิศค่ะขณะที่1คนนะคะนักเตะอดีตนักเตะของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนาทีนี้ต้องบอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของปาตาลูนั้นก็ลาเมืองทองแล้วกลับไปค้าแข้งที่บ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเมลเบิร์นซิตี้สโมสรแห่งเอลิกออสเตรเลียประกาศคว้าตัวเอลิกปาตาลูมิดฟิลด์ตัวรับของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพราะมีการเซ็นสัญญา4ปีด้วยกันปาตาลูย้ายมาร่วมทัพ SCG เมืองทองยูไนเต็ดช่วงต้นฤดูกาล2014สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงแรกแต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวประสบปัญหาบาดเจ็บจนแทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในระยะหลังทำให้ดาวเตะวัย28ปีนั้นก็ออกมากล่าวนะคะว่าการที่ได้กลับมาร่วมทีมเมลเบิร์นซิตี้จะทำให้เขาได้ร่วมงานกับนักเตะที่คุ้นเคยหลายรายแล้วก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จค่ะในขณะที่ทางฝ้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็ประกาศล่าสุดในการฉีกสัญญาของมารันเยาค่ะโดยคุณเดวินชิชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันได้ยกเลิกสัญญากับลูซิโอมารันเยากองหน้าชาวบราซิลเลียนแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยการเซ็นสัญญากับราฟาเอลโคเอลโยกองหน้ารายใหม่ทำให้อนาคตของมารันเยากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหมดลงทันทีส่งผลทำให้ตอนนี้ในทีมเหลือนักเตะต่างชาติ4รายที่สามารถส่งลงสนามได้ประกอบไปด้วยดาวิดโรเชล่าอันเดรสซูเนสฮาเบียปาติโยและคาเมโลกอนซาเลสโดยลูซิโอมารันเยานั้นย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลงสนามไปทั้งหมด10นัดและยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นค่ะในขณะที่ช่วงหลังๆมีกระแสหนาหูถึงสโมสร TOTSC นะคะถึงการที่อาจจะไม่มีทีมที่จะต้องไปต่อในฤดูกาลหน้าขณะที่ทางฝั่งของประกิตดีพร้อมนะคะก็ออกมายืนยันค่ะว่าในขณะนี้สโมสร TOTSC ต้นสังกัดของตัวเองนั้นยังคงมีการซ้อมกันตามปกติค่ะโดยประกิตดีพร้อมแนวรุกตัวเก่งของ TOTSC เผยว่าบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมยังเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าอาจจะมีกระแสข่าวว่าสโมสรจะไม่ส่งทีมเข้าแข่งในซีซั่นหน้าดาวเตะวัย26ปีให้สัมภาษณ์ว่าบรรดานักเตะในทีมยังเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยความพร้อมเพรียงและทุกคนมีเป้าหมายหลักคือการนำทีมฮัลโหลรอดตกชั้นให้ได้นอกจากนี้ประกิตยังกล่าวทิ้งท้ายว่าเขายังไม่รู้ว่าอนาคตของสโมสรจะเดินไปทิศทางไหนแต่การคว้าชัยชนะเหมือนกับการตอบแทนแฟนบอลที่คอยสนับสนุนทีมโดยมาตลอดจากนี้เราไปติดตามข่าวสารของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันต่อเลยนะคะกับ BUFC News ค่ะส
ศาสลักษณ์ไหประโคนและตะวันหันทำเล2นักเตะดาวรุ่งของแบงคอกยูไนเต็ดหวังนำทีมชุดเยาวชนประสบความสำเร็จในรายการโค้กคัพที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้โดยรายการโค้กคัพถือเป็นอีกหนึ่งเวทีในการแจ้งเกิดของบรรดานักเตะดาวรุ่งโดยปีนี้แบงคอกยูไนเต็ดส่งทีมชุดเยาวชนจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งในทีมมี2นักเตะที่เคยผ่านประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่อย่างศาสลักษณ์ไหประโคนและตะวันหันทำเลอยู่ในทีมด้วยศาสลักษณ์ระบุว่าอยากให้นักเตะรุ่นพี่และทีมสตาฟโค้ชได้เห็นศักยภาพของเขารวมทั้งวางเป้าหมายที่จะนำแบงคอกยูไนเต็ดนั้นเข้ารอบให้ลึกที่สุดขณะที่ด้านตะวันก็กล่าวว่าเขาหวังนำประสบการณ์จากทีมชุดใหญ่มาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมทีมให้มากที่สุดและมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสไม่น้อยที่จะประสบความสำเร็จเนื่องจากมีผู้เล่นฝีเท้าดีหลายรายค่ะนะคะเพราะว่า True Vision ค่ะก็ทำการถ่ายทอดสดสำหรับ Toyota ไทย Premier League 10คู่ต่อสัปดาห์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ 18:00 นเป็นต้นไปโดยจะกลับมาถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งในวันที่4ตุลาคมนั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะคะสำหรับอีก1ลีกที่น่าสนใจกับ Yamaha League 1ค่ะจุงซุนวุนแนวรับชาวเกาหลีใต้ของเชียงใหม่ FC หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติและไม่น่าจะมีปัญหากับการลงสนามช่วง5แมตช์สุดท้ายโดยจุงซุนวุนได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นเลก2พร้อมต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดเป็นเวลานานวสันต์สมานสินกองกลางดาวรุ่งภูเก็ต FC มั่นใจว่าฝีเท้าของเขาได้พัฒนาขึ้นมากหลังได้รับคำแนะนำที่ดีจากรุ่นพี่ในทีมและสตาฟโค้ชพร้อมกันนี้เจ้าเจมยังเชื่อว่าตนเองมีดีพอที่จะยึดตำแหน่ง11ตัวจริงท้าวอนโจเซฟทริลเลอร์กองกลางจอมเทคนิคของร้อยเอ็ดยูไนเต็ดยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตหลังกำลังหมดสัญญากับต้นสังกัดเมื่อจบฤดูกาลโดยเจ้าตัวระบุว่าจะขอทุ่มเทกับทีมกระรอกขาวเจ้าสนามให้ดีที่สุดไปก่อนมิลอสโจซิสเฮดโค้ชของบางกอกเอฟซีประกาศว่าจากนี้ไปทีมต้องการทุกคะแนนและไม่สนว่าจะเหลืออีกกี่เกมพร้อมยืนยันเป้าหมายหลักคือการเลื่อนสู่ชั้นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเท่านั้นโดยปัจจุบันทีมกระทิงเหล็กรั้งอันดับ3หลังลงสนามไป29นัดเก็บได้49คะแนนยังมีหนึ่งข่าวสารกิจกรรมดีๆเนี่ยมาบอกต่อให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นกิจกรรมดีๆจากทาง FM 99ค่ะที่เดินสายโปรโมทกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลล่าสุดนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาณอาคารทิปโก้ถนนพระราม6โดยตัวแทนจากอสมท FM 99 Active Radio เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Charity Oxyrun 2014โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนกรุงเทพตระหนักถึงภัยใกล้ตัวโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้และหันมาออกกำลังกายมากขึ้นโดยงานนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณจุลไทยสาลิคุปผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาบริษัท True Vision Group จำกัดและคุณกิติกรอุดมผลบรรณาธิการรายการ Sport Today พร้อมกับมีการมอบของที่ระลึกสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Charity Oxyrun 2014สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26ตุลาคมณบริษัทอสมทจำกัดและไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาในราคา300บาทงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมตั้งแต่เวลา 4:30 นาทีเป็นต้นไปโดยผู้ชนะในประเภทมินิมาราธอนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและนอกจากนี้รายได้ทั้งหมดยังจะทำการมอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กเพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินีโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะไปซื้อในเรื่องของบัตรได้ราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นได้สุขภาพด้วยร่วมทำบุญด้วยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวในฟุตบอลไทยบ้านเรากับ TPL Today ค่ะคุณธีรนัทคุณธีรยุทธ์คะครับขอบพระคุณมากขอบคุณครับครับผมนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของข่าวสารต่างๆในบ้านเราครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมครับการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision ในช่วงของ True Sport Today ครับ True Sport Today ครับคืนนี้ยังมีฟุตบอลลาลิก้าให้ดูกันนะครับไอบาน้องใหม่เจอโอ้โหเดปอร์ติโบลาคารุญญากันเนี่ยนะฮะ 1:45
True Sport HD 2ช่อง667ครับกับช่วงสุดท้าย1เกมนะครับมีเวโรน่าเจอปาเลโมครับ 1:45 ทาง True Sport 7ครับหรือว่ากดเลข8นี่นะครับวันพรุ่งนี้เช้า 7:30 ดูฟิลาเดลเฟียเจอกับอินเดียนาโพลิสโคลครับ True Sport HD และ True Sport 3ของ NFL Regular Season สัปดาห์ที่2ครับก็ในช่วงท้ายรายการกับ World in Motion วันนี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในการทำประตูเกมที่ญี่ปุ่นแชมป์เก่าฟุตบอลเอเชียนเกมชนะคูเวตไป4ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลชายเมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดลงแล้วนะครับคุณธีรยุทธ์บรรณองศาคุณชมัยพรเหตุประเสริฐแล้วก็ผมพิรณัฐจำปาเงินลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ